สวัสดีครับผมสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆชาวยูโรทักซิมูเลเตอร์ทุกคนนะครับยูโรทักซิมูเลเตอร์2นะวันนี้พี่ได้หัวลากสแกนเนียนะครับหัวลากนี้เป็นหัวลากแต่งจากเมืองนอกนะครับผมซึ่งฝรั่งเขาแต่งไว้ให้แล้วนะครับส่วนม็อดล้อนะครับม็อดล้อนี่เห็นไหมถ้าใครอยากได้ล้อแม็กล้อซิ่งแบบนี้นะทักทายพี่ได้ใต้คลิปนะครับเดี๋ยวพี่จะบอกม็อดล้อเดี๋ยวจะหามาแจกนะครับผมเดี๋ยวจะหาม็อดล้อแบบนี้ม็อดล้อแต่งซิ่งมันมีให้แต่งเยอะอยู่เนาะหลายแม็กนะครับผมแต่งได้ทั้งล้อแต่งได้ทั้งน็อตแต่งได้ทั้งยางนะครบนะครับอันนี้หัวลากก็เป็นหัวลากจากเมืองนอกไม่ต้องแต่งอะไรมากวันนี้เราจะไปวิ่งตู้ไม่ใช่ตู้เป็นถังแบล็กนะครับอันมันอ่านว่าอะไรถังแบ็กเอเนจีเหรออ่านผิดอ่านถูกขออภัยนะครับผมฟังเสียงไปด้วยนะครับอันนี้มันมีเสียงไม่พร้อมนะฮะนี้แต่งเยอะนะครับผมนี่แต่ว่าพี่ก็ไม่ได้แต่งอะไรมากมายเดี๋ยวจะวิ่งให้ดูคร่าวๆนะฮะอันนี้ก็ซื้อมาแล้วก็เป็นรถบริษัทเรานะครับนี่บริษัทต้อมKKU ครับผมสแกนเนียฮะดูไฟไม่ต้องเปิดครับพี่น้องนี่ครับเป็นอะไรขนคล้ายๆกระป๋องเบียร์เลยทุกคนอันนี้รีวิวให้ดูนะครับผมใครอยากได้ม็อดแบบเท่ๆม็อดล้อแต่งซิ่งเอาไปใส่กับม็อดหัวลากอะไรก็ได้นะที่เป็นเวอร์ชันปัจจุบันเท่านั้นนะครับมันต้องเป็นเวอร์ชัน 1.48 เท่านั้นเนาะดูดิแต่ว่าแต่3ชาพี่ยังไม่หามาใส่นะครับแต่3ชาน่าจะใส่ได้นะถ้าเป็นม็อดหัวลากปกติแบบนี้นะแต่ถ้าเป็นม็อดหัวลากไทยแต่3ชาต้องใส่กับเวอร์ชัน 1.39 เนี่ยมันจะเสถียรกว่าหรือต่ำกว่าเวอร์ชัน 1.40 1.45 ลงมาประมาณนี้ใส่3ชาตินั้นจะได้นะครับเห็นไหมแต่ก็เป็นแต่ลมปกตินะแต่ก็เปลี่ยนได้นะแล้วก็ใส่3ชาติได้ดูล้อแล้วกันประมาณนี้นะครับผมก็ไม่ได้รีวิวอะไรมากมายเพื่อน้องใหม่อยากเล่นเนาะวิ่งแต่ล้อเดิมๆหัวลากเดิมๆนี่ฮะอันนี้ล้อเต็มนะไม่ใช่ล้อบักครับดูเสียงเบรกดูเสียงเบรกนี่เลยครับผมแม็กเต็มล้อเต็มแม็กเต็มยางเต็มครับเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในเนาะข้างในก็ไม่มีอะไรมากนะครับเปิดไฟให้ดูแล้วกันไฟก็ติดหมดข้างในรถก็มีประมาณนี้นะไม่มีอะไรก็มาดูนอกรถประมาณนี้นะครับผมไม่มีอะไรมากเนาะวันนี้ด้านหน้าก็จะเป็นสถานที่ทำทางก่อสร้างน่าจะใช่นี่ฮะส่วนใครอยากได้เป็นม็อดมุมภาพมุมกล้องก็ทักทายเข้ามาได้เนาะนี่อย่างนี้เลยม็อดมุมกล้องนะครับม็อดมุมกล้องดูซิจะไกลได้แค่ไหนโอ้ไกลนะครับผมไกลเลยครับพี่น้องแบบนี้เลยครับเห็นรถเราไหมครับอย่างนี้เลยครับผมนี่ม็อดมุมกล้องครับผมสวยเลยครับอันนี้คือม็อดมุมกล้องของพี่นะเนี่ยใครอยากได้ก็เดี๋ยวจัดให้นะครับผมอยากได้ม็อดล้อม็อดมุมกล้องเห็นไหมมองไกลครับขับได้สะดวกแต่มันจะบูบานหน่อยนี่ขับมาแบบนี้เลยครับชิวๆเลยครับผมจะซูมมองไกลแค่ไหนก็ได้เนาะซูมใกล้ก็จะได้ประมาณที่ซูมให้ดูครับโอเคประมาณนี้ครับผม
เดี๋ยวไปชมวิวสะพานกันนี่ครับวันนี้ไม่ได้มาวิ่งงานเนาะมาเทสรถนี่เลยท่านผู้ชมไหมรอไหมฟังเสียงครับใครชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่ได้ทำคลิปต่อๆไปนะเดี๋ยวจะหาม็อดดีๆอะไรมาแจกนะครับผมเอาไว้ติดตามรับชมในคลิปต่อไปนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม